การจัดทำโครงการอบรมในครั้งนี้นั้นดำเนินงานอยู่ภายใต้แนวคิดของเรื่องของ Change for the Better ก็เราทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในเชิงสังคมการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านวัฒนธรรมนั้นส่งผลโดยตรงต่อค่านิยมส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตทำให้เราไม่หยุดที่จะคิดทำให้เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ทำให้เราที่จะต้องสามารถหยิบหรือจับโอกาสตลอดจนความก้าวหน้าในเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ให้สอดคล้องเพื่อที่เราจะได้สามารถรับมือและสามารถเคลื่อนคู่ขนานไปกับคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเป็นภาพรวมความสำเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหารซึ่ง OKMD ได้จัดมาแล้ว4รุ่นได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้เข้ารับอบรมนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีจำนวนประมาณ130รายนะครับซึ่งถือว่าเป็น Creative Ambassador ที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับสังคมนะครับและนับเป็นเครือข่ายที่สำคัญนะฮะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศนะครับให้เจริญก้าวหน้ารุ่งหน้าต่อไปสำหรับการจัดโครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในครั้งที่5นี้นะครับมีธีมหลักชื่อว่าchange for the better ซึ่งหมายถึงว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในมิติต่างๆนั้นเราจะนำความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับไปพัฒนาและต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างไรในแง่ของการสร้างความแตกต่างและก็สร้างคุณค่าหรือว่าความมีเอกลักษณ์เฉพาะตนให้กับสินค้าและบริการสิ่งที่เนี่ยเล่าให้ท่านไปเนี่ยให้ท่านทราบเรื่องสถิติอินเทอร์เน็ตมันก็ได้เกิดในสิ่งที่เรียกว่า Digital Empowerment คนทุกคนได้รับประโยชน์จาก Digital Technology เขาบอกว่า Digital Technology เนี่ยไม่สามารถจะทำให้คนรวยเท่ากันได้นะคะอาจจะทำให้คนรวยขึ้นได้แต่สิ่งที่ได้ก็คือประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวนี้ท่านก็คงทราบว่า Arab Spring ต่างๆเนี่ยได้ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้รับการฟังทางอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้แต่เป็นถ้อยคำและสิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ Data ข้อมูลที่มากมายมหาศาลทุกครั้งที่มีคนใช้อินเทอร์เน็ตข้อมูลก็จะเกิดขึ้นมากมายนะคะฉันเชื่อว่าวันนี้จะเป็นการจุดประกายนะคะให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างตัวดิฉันเองนี่ก็ให้ภาพกว้างของการพัฒนาการทางด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งพลิกโฉมการติดต่อสื่อสารกันระหว่างมนุษย์นะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการคาดเดาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวว่าเราจะหยิบฉวนมาเป็นประโยชน์อย่างไรไม่ว่าการดำรงชีวิตอยู่นะคะหรือการจะประกอบธุรกิจและถ้าท่านที่อยู่ในภาครัฐนั้นเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นกันเซอร์วิสเนี่ยก็คือหัวใจของการมาพูดวันนี้ความจริงแล้วก็เกือบไม่มีเวลานะฮะเซอร์วิสเนี่ยมันจะต้องเปิดเสรีในบางส่วนนะครับแต่จะเปิดอะไรที่จะทำใหเด็กของเราเนี่ยทำสตาร์ทอัพกันได้อันนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเพลงเกมแอนิเมชันฟิล์มทีวีบอร์ดคาสต์มันแบ่งเป็น2กลุ่มเลยนะกลุ่มอาเซียนเนี่ย5ประเทศผู้นำเนี่ยไทยเรานี่คืออันดับ1เลยนะส่วนอีก3ประเทศเกาหลีจีนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอีกกลุ่มหนึ่งญี่ปุ่นนำเพราะนั้นของไทยเราก็ยังเป็นผู้นำนะในอุตสาหกรรมประเภทนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขาสามารถนำไปต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรมอาหารศิลปะการแสดงงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่สำคัญในการสร้างรายได้สู่ประเทศไทยครับอันนี้ผมก็ลองมาเรียบเรียงว่าเราถามตัวเองว่าเราฉลาดขึ้นจากอะไรฉลาดขึ้นจากการหนังสือฉลาดขึ้นจากอะไรแต่ผมคิดว่าฉลาดขึ้นจากอิสระที่คิดคนเป็นสถาปนิกไม่ได้ฉลาดกว่าคนอื่นแต่ว่ามีอิสระความคิดกว่าคนอื่นมันก็เลยดูฉลาดและพูดเก่งมาสถาปนิกจะพูดเก่งก็เลยดูฉลาดก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะหมายถึงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวความคล่องตัวความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนะครับแต่เหมือนกับว่าเมืองมันควรจะเดินไปด้วยกันนะครับการพัฒนาให้คนในเมืองเป็นคนฉลาดพัฒนาให้คนในเมืองมีความรู้สึกดีและผูกพันและพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปนะครับทีนี้สำหรับลูกค้า opportunity คืออะไรแน่นอนช่องเยอะขึ้นนะคะเวลาคอมเมอร์เชียลเยอะขึ้นแอร์ไทม์เยอะขึ้นสามารถต่อรองได้มากขึ้นเพราะช่องมากขึ้นการแข่งขันมีมากขึ้นนะคะสปอนเซอร์ชิพนะคะหรือจะทำรายการตัวเองนะเดี๋ยวนี้ลูกค้าสนใจที่จะทำรายการตัวเองเยอะมากนะคะเป็นรายการของตัวเองแล้วก็ทำยังไงที่จะให้เข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของ activation ก็คือแบบว่าสามารถจูงมือกับผู้บริโภคได้นะคะอันนั้นคือลูกค้าชอบที่สุดเลยนะคะถ้าคุณได้คิดนะคิดไป 10x เลยไม่ใช่ 10% นะคิดไป 10x นะคือไม่ต้องมองคู่แข่งอะมองไปถึงอนาคตเลยว่าเราควรจะคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่คนยังนึกไม่ถึงผมจะถามว่าอ่ะแล้วคุณฟังแล้ววันนี้คุณจะได้อะไรกลับไปและคุณจะไปทำอะไรคุณจะเปลี่ยนยังไงนะฮะเพราะผมมองว่ามันไม่มีเหตุผลที่ประเทศไทยอ่ะจะไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นความคิดที่ไปแข่งประเทศอื่นได้นะฮะวันนี้ถ้าคุณไปที่ยุโรปไปที่อเมริกามีแต่คนเขามองมาที่แถบเอเชียเขามองว่าการเติบโตของโลกเกิดขึ้นอยู่ที่เอเชียนะฮะแต่เราอ่ะยังมองไปที่ต่างประเทศว่าเอ๊ะเขาทำอะไรแล้วเราควรจะทำแบบเขายังไงซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเราอ่ะควรจะเป็นผู้นำกลยุทธ์สุดท้ายที่ผมใช้มาตลอดแล้วก็ค่อยๆทำแล้วก็อยากจะให้ธุรกิจนะครับหลายๆท่านหรือการสนับสนุนในธุรกิจให้เขาเล็งพื้นที่ที่เล็กลงนะครับโฟกัสให้ชัดนะครับสิ่งที่จะฝากนะครับถึงทั้งธุรกิจและองค์กรและการสร้างแบรนด์ให้ตัวเราเองนะครับหลายๆท่านเองก็เป็นผู้บริหารผู้บริหารแต่ละคนมีคาแรคเตอร์เราจะเก่งอะไรเราจะไปทางไหนนะครับเราโฟกัสนะครับเล็งเค้กชิ้นเล็กให้เล็กลงแต่เค้กชิ้นนั้นเนี่ยเล็กๆอันนั้นน่ะจะสร้างให้เราเกิดเขาเรียกแมกนิจูดขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ถ้าเราโฟกัสแล้วก็โฟกัสครับเรากำลังพูดถึงการเอาความคิดสร้างสรรค์หรือความครีเอทีฟเนี่ยมาใช้กับธุรกิจหรือมาใช้กับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับแต่ว่าครีเอทีฟจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่ใช่แค่ไอเดียอย่างเดียวนะครับก็คือต้องพูดถึงไอเดียแล้วสร้างกลไกในการที่จะทำให้ไอเดียนั้นสามารถพัฒนาและเป็นจริงหรือสร้างประโยชน์ได้ประโยชน์ที่ว่าจะเป็นประโยชน์เชิงธุรกิจหรือประโยชน์ต่อสังคมก็ตามเพราะฉะนั้นคำว่าครีเอทีฟนะครับไม่ใช่แค่ไอเดียต้องครีเอทีฟแล้วมีกลไกและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและประเมินได้นั่นคือเราทั้งควอนติฟายและควอลิฟายนะครับแล้วอะไรคือคำตอบของคำว่าการท่องเที่ยวยั่งยืนโลคอลไลซ์แล้วมองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนนี่แหละน่าจะเป็นคำตอบของการท่องเที่ยวโดยยั่งยืนอย่างที่แท้จริงนะคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนคืออะไรคือการท่องเที่ยวที่แนวใหม่ที่ต้องบริหารและจัดการโดยคนในชุมชนนะฮะก็ว่าไปแล้วคนในหมู่บ้านทั้งหมดต้องเห็นด้วยว่าจะทำเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะรักษาแง่มุม3ด้านก็คือเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสังคมในหมู่บ้านพัฒนาขึ้นแล้วก็พยายามให้การศึกษานักท่องเที่ยวเข้าไปได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเสน่ห์ของแต่ละชุมชนนะฮะโลคอลไลซ์ครับเราทำท่องเที่ยวโดยชุมชนแนวสร้างสรรค์ครับเป็นครีเอทีฟทัวริซึมซึ่งเป็นแนวการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เป็นแนวแบบยั่งยืนจริงๆที่เราทำงานกับชาวบ้านให้ชาวบ้านเป็นผู้บริหารจัดการนำท่องเที่ยวเองฮะแล้วก็
เราช่วยชาวบ้านคิดแพ็กเกจทัวร์ที่มันครีเอทีฟที่เป็นอะไรเชิงสร้างสรรค์ทำให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของเซอร์วิสที่ชาวบ้านทำครับณวันนี้ที่เรามีแนวคิดคือเราทุกคนเนี่ยมีองค์อยู่ลึกๆนะครับทั้งนักวิชาการนะครับทั้งนักธุรกิจนะครับหลังจากที่เราฟังเราได้รับแรงบันดาลใจเอ่ยเราได้รับไอเดียเอ่ยในมุมของเราเองนะครับอยากจะให้แชร์บ้างนะครับเล่าให้ฟังในสิ่งที่มีความรู้มีแนวคิดหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเอามาใช้เพื่อจะเปลี่ยนนะครับคิดว่าจะเปลี่ยนอะไรนะครับคือคอนเซ็ปต์ของเราคือ change for the better จะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับทั้งตัวเราเองคนในองค์กรหรือสังคมหรือเปลี่ยนด้วยกันไหมเรามาร่วมมือกันทำอะไรเปลี่ยนด้วยกันช่วยกันฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ future trend เนี่ยมันคือการแชร์มันไม่เป็นอะไรที่จะต้องห่วงวิชัยต่อไปแล้วนะคะคือคิดว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็น create จริงๆซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครทำเครื่องประดับด้วยโลหะกลมขึ้นมาก็มาได้ไอเดียจากการมาเข้ากิจกรรมในวันนี้ change for the better เนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจเราดีขึ้นหรืออะไรคือในมุมของแนนก็คือการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำให้สังคมเราดีขึ้นด้วยแล้วเราก็เป็นมนุษย์ตัวน้อยในสังคมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราได้อยู่ในโลกที่ดีขึ้นด้วยผมคิดว่าภาครัฐเองกับภาคเอกชนเองเนี่ยหลายที่เนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องออร์แกนิกแต่ว่าเมื่อมองดูมวลประชาชนมหาศาลของเกษตรกร10ล้านคนจะดึงมาทำออร์แกนิกเนี่ยต้องทำยังไงภาครัฐก็ไปใช้วิธีหลายวิธีนะครับก็ได้ตัวเลขมาประมาณนี้ครับ 0.1% ในช่วงที่ผมทำไล่มา14ปีนะฮะแต่จากนี้ไปเนี่ยก็คงเป็นความท้าทายของภาครัฐที่จะสร้างแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะครับใครรู้วิธีเร็วเนี่ยก็จะทำให้ตลาดเนี่ยเติบโตเร็วสัมมนาครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็คือประเด็นของมันคือวิทยากรส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ทำในสายนั้นจริงๆแล้วก็คุยกันเรื่องของงานที่ได้ทำจริงๆแล้วก็มีตัวอย่างงานให้เห็นกันชัดๆจริงๆขอบคุณโครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหารครั้งที่5นะครับสำหรับ
ผมเองนะครับครั้งนี้เรียกว่าได้ประสบการณ์มากนะครับเนื้อหาทั้งหมดค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากสำหรับการที่จะเกิดไอเดียในการทำธุรกิจต่อไปครับก็ได้เข้ามาร่วมกับโครงการ Exec 5นะครับก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้มุมมองจากธุรกิจจากวิทยากรจากหลากหลายแวดวงนะครับซึ่งก็หลายๆอย่างก็น่าจะเอามาปรับใช้นะครับเอามาเป็นประโยชน์กับรูปแบบการทำงานนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็นอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของผู้เข้าร่วมอบรมหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะเหมือนกับ crossover การทำงานร่วมกันอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมโครงการนี้ขอบคุณครับก็จากการที่ได้มาเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้นะคะได้รับประโยชน์มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเราได้แนวคิดในเรื่องของการที่จะนำไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยได้เยอะมากเพราะตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ประกอบการนะคะเป็นนักวิชาการของสถาบันเพิ่มผลแห่งชาติซึ่งจริงๆแล้วก็จะทำงานอยู่ในแวดวงของทั้งกลุ่มผู้ประกอบการหลายๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น SE SME นะคะพบว่าเนี่ยองค์ความรู้แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขากำลังต้องการอยู่